อุ้ยขู่ท่านกระเด็นขนาดนี้อะไรอุ้ยอื้อหือยาพึ่งเอาละผมต้องหาที่ว่างโอเคครับสวัสดีครับพบกับฟิกเกมมิ่งนะฮะเกมที่มีชื่อว่า Salt and Sutterly ผมไม่รู้ว่าอ่านถูกป่ะนะก็เกมนี้ส่งมาให้โดยพี่ฝ่ายนะฮะโอเคส่งมาทำไมเดี๋ยวมีอ่ะเอาเป็นว่าพี่ฝ่ายส่งมาเพราะว่าเฮ้ยแซบมึงเอาไปเล่นหน่อยดิเหมือนดาร์กโซนะเว้ยเราก็เลยแบบอ่ะโอเคจัดมาก็โอเคเรามาดูกันเลยดีกว่า piece A กด A เอาเราเป็นเมาส์มันใช้ได้ทั้งเมาส์ทั้งคีย์บอร์ดนะฮะสรุปวิวเกมเลยอู้ What is your name แสบ2486ขอเหลือแค่แสบละฮะหลายๆคนอาจสงสัยนะครับว่าทำไมต้องเขียนว่าซาบี้นะฮะจริงๆแล้วมีคนคิดให้นะครับคำว่าซาบี้เนี่ยมันถ้ามันออกเสียงรวมๆกันมันจะเป็นแสบแบบแส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 บออกเสียงเร็วๆนะฮะโอเคไปเลือกตัวละครเนี่ยครับเขาบอกว่าเหมือนดาร์กโซที่ฝ่ายบอกก็ไม่ได้อะไรเลยนะเซ็กเมลเปลี่ยนทรงผมได้ด้วยไว้ทรงผมเยอะแต่ตัวละครเป็น Dark Soul 2D พี่ฝ่ายแกบอกมาทรงผมไม่ค่อยสวยเลยเนาะเอาเป็นอันนี้แล้วกัน Hair Color อันนี้อ๋อเผาเหรอเดี๋ยวนะพี่เผาอะไรมั่งมาร์กดอเอ๊ะแต่ละเผามันจะมีความสามารถเหมือนกันไหมนี่เริ่มไม่ใช่มนุษย์แหละนี่เป็นกบเลยเอ้นี่เป็นออกปะนี่ก็น่าจะแบบอันนี้น่าจะเป็นแวมไพร์ไม่ก็ยักษ์เล่นเจเนอรี่แล้วกันแล้วก็คาสมีไนท์มีเมดมีพาราดินมีทีฟตีฟใช้อาวุธมีเชฟด้วยมีคิลิกมีโปเปอร์นี่อะไรวะแล้วก็มีฮันเตอร์ลูกฮันเตอร์มีแซ่มีพาราดินมีเลือกอะไรดีเลือกไนท์ละกันคลาสสิกดีเอฟเฟกต์นี่อะไรอ่ะคริสตัลสเปียร์ผมไม่รู้อะไรเลยเนี่ยอะไรอ่ะสโตนเซลซอร์ทหินขายอาวุธหรอเอาเป็นแหวนละกันเผื่อจะแบบบวกนั่นนู่นนี่ได้โอเคอันนี้อะไรอ่ะกดนี้ป่ะอ๋อเป็นฮาร์ดคอร์โหมดเมจิกโอลี่โนบ็อกกิ้งโนฮีลิ่งเอานอนเนี่ยแหละดีแล้วโอเคกด yes นะฮะเวลานี้นะครับเป็นเวลา2:00 สงสัยเป็นเกมเนื้อเรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเปิดมาที่ไหนอยู่เรือซ้ายเดินเป็น ASWD สเปคบาร์กระโดดคลิกขวาแทงคลิกซ้ายฟันแล้วบล็อกล่ะกิ้งกดชิปมีคอนโทรลเป็นบล็อกโอ้อาทิเนตอาทิเนตไม่มีอะไรเดี๋ยวเอาC
โอ้ยูเดสเตรนเจอร์เอ้ยสวัสดีคนหน้าแปลกอะไรอย่างงี้ Border the night อะไรเนี่ยจะไปคิดแนปทูเรดี้อุ้ยตกใจอยู่ดีๆก็ตายอ่านผมมีตัวอยู่ข้างบนนะครับก็ขึ้นไงอุ้ยหนึ่งสองสามเป็นเกมแนวฟันแหลกๆนะครับอุ้ยคือกิ้งหลบก็ได้ใช่ไหมโหแป๊บเดียวเลือดจะหมดแล้วอะเฮ้ยตอนนี้เวล3แล้วเลือดจะหมดแล้วอะกดไลกดไอเทมอะไรวะอ๋อ ESC อันนี้อะไรอะ Inventory ก็คือเราใส่นี้อยู่ปะอะหายไปไหนเอาเราถอดเหรอว้ายตายแล้วนี่คือตอนเราถอดนะครับอยู่นี่จิ๊กโอ้ต้องมานั่งจิ้มงี้ด้วยโอเคเราจะไม่ถอดของอีกต่อไปอีควิปแล้วก็ชุดเกาะอยู่ไหนต้องโอ้ต้องจิ้มทีละอันนะเนี่ยไม่น่าโซนเลยเสียเวลาเลยอีควิปนี่แล้วก็มีอะไรอีกไหมโนสเปลไม่มีสเปลนะฮะแล้วนี้อาวุธลองหายแฮะเหมือนมีหลอกสเตอร์มิน่าเหมือนกันนะครับบอสอะไรเนี่ยอุ้ยดอกเดียวดอนเลยโอแม่เจ้าคือยังไม่ทันทำอะไรเลยตายเลยแมปมันบังคับให้ตายอยู่แล้วโอเคโอเคโอเคนี่เราเกิดมาอยู่ที่ไหนเนี่ยฮัลโหลเหมือนกับว่าเราตกเรือแล้วก็มาติดเกาะนะครับ Swirling Stone Hey hello there hello ไม่อ่านมันถามว่าอะไรอ่ะกดเยสไปก่อนเยสไปเควสเหรอเหมือนจะเป็นเควสนะฮะอะไรเนี่ยเอ๊ะอะไรเป็นสอนนะฮะเลสเมาส์บ็อกกิ้งแพลลิงเฮ้ยแต่ตัวสอนสวยนะอันนี้อะไรเลฟชิปโลกดหีบเปิดหีบได้อะไรได้สเตอร์ลิงคีย์
สวิตโอเคตะกี้เหมือนโปรแกรมตัดมันนี่นะครับโปรแกรมอัดมันค้างนะฮะแท็บสวิตเปลี่ยนอาวุธได้โอเคสวิต E สวิตไอเทมอันนี้ Escape View Inventory อันนี้อะไรวะ C Open Door เฮ้ยอยากกระโดดขึ้นไปอ่ะคือมันต้องโอ้โหโผภาพ F โอ้โหอลังการงานสร้างอะไรเนี่ยอ๋อนี่ไงเลเวลอัพต้องใช้อันนี้เหรอ300อันนี้เหมือนเป็นเกลือนะฮะส่วนนี้เป็นเงินป่ะไม่รู้นะครับใช้เกลือ560นาทีสกินโอ้โหนี่แม่งเกมอันนี้เลยอ่ะ The Path of Exile ผมเล่นสายอะไรเนี่ยตอนนี้ผมอยู่นี่นะครับเป็น Sword Fighter นะฮะแล้วก็เป็นคาร์ดเป็น Heavy Armor นะครับผมกล่าวว่าเดี๋ยวผมจะไปใช้นี่นะฮะใช้พวกของนะครับแล้วก็โหไรเนี่ยโอ้โหไกลมากอ่ะคือนี่เป็นแบบเหมือนเกมแบบ Path of Exile ฮะคือแบบว่าไม่มีลำบากแหละคือสกิลทีก็ยังอัพไม่ได้ใช่ไหมสเต็ง7โอเคไม่รู้อ่ะเดี๋ยวคิดว่าต้องอาจจะต้องฟาร์มอาจจะต้องฟาร์มก่อนเลยมีอะไรไหมกระโหลกไฟด้วยเฮ้ยเลสเดี๋ยวอ๋อนี่กด E นี่กด E แล้วกินยาไงวะใช้ของไงกด C เหรอเดี๋ยวเอ๊ะแล้วกินยาไงเฮ้ยอยากลองแพรี่มั่งอ่ะเอาเข้าไม่ได้อุ้ยอุ้ยไอ้บ้าเอ้ยใช้ธนูใช่ไหมมันขี้โกงนะมันใช้ธนูกับเราโอเคอันนี้อะไรไอ้ Power of Sword นี่เผาออฟซอลนี่คืออันนี้ไอ้สามเหลี่ยมข้างล่างใช่ไหมตกใจ Dead Ahead โอ้ฟันครั้งหนึ่งก็ใช้สเตอร์มิน่าเหมือนกันเลยนะตัวธนูมากเลยอ่ะคือธนูมันหลอยเราอ่ะ
เฮ้ยท่าอะไรอ่ะตะกี้ผมกดชิปเอ้ยกดคลิกซ้ายคลิกขวาอ๋อโอเคมีอย่างนี้ด้วยอ๋อหล่อเลยผมอยากกินเลือดตอนนี้ผมอยากกินเลือดแล้วกินยังไงแล้วกินยังไง F อ๋อกด F กด F เฮ้ยผมเข้านี้ไม่ได้โอเคโอเคมางั้นชอบอ่ะชอบอ่ะเอ้ยมันรู้สึกจะกดไม่เหมือนกันด้วยเดี๋ยวนะผมซ้อมคอมโบก่อน1 2คลิกขวาแทงไม่ได้1 2 3อ๋อถ้ากด3ทีแล้วกดคลิกขวาจะไปวะเหมือนแดชเข้าไปนะฮะว้าสนุกโอเคกด4เฮ้ยอะไรอ่ะทอชกับโทวิ่งไนท์เฮ้ยโหแม่งมีหักด้วยแล้วเข้าไปไงวะต้องมาเปิดก่อนใช่ไหมต้องเข้านี้ก่อนเหมือนจะเป็นเกมพัซเซิลเล็กๆนะครับไม่ใช่เหมือนนะผมว่าก็ค่อนข้างพัซเซิลอยู่ในระดับหนึ่งนี่ไม่เปิดต้องไปเปิดตรงไหนก่อนแน่นอนคือต้องขึ้นจากหัวมุมอย่างเดียวใช่ไหมโอเคกดนี้ Stone Merchant กด C คลิกอ๋อสามารถขึ้นมาจากข้างล่างได้เลยใช่ไหมโอเคใช่เหมือนเป็นทางลัดนะครับจะได้ไม่ต้องเข้ามาข้างในโอเคขึ้นไปตรงนี้ปึ๊บโอ้ยเบลรีเทิร์นเดี๋ยวอีหมาฟัน2ทีตายดีนะดีหัวเลือดจะหมดอีกแล้วอ่ะโหมันค่อยๆเพิ่มด้วยเลือดขวดเล็กอ่ะแล้วผมจะขึ้นไปยังไงไม่ได้แอมล็อกเดี๋ยวชลัดให้อย่างเงี้ย1 2เหมือนกันเลยแล้วเดี๋ยวอันนี้อะไรอ่ะเป็นสัญลักษณ์เหมือนเชิงเทียนอ่ะคือใช้ได้เหรอคืออะไรไม่เข้าใจเข้าไปทางนี้ป่ะเลดแล้วเรื่องเนี้ยสโตนคิลิกเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบตายกินยาเลยค่ะผมกลับไปเซฟก่อนได้ไหมเดี๋ยวตอนนี้เลือดยังเพิ่มอยู่ปะหรือไม่เพิ่มแล้วคือเลือดมันเพิ่มน้อยมากเลยครับไม่มีของซ่อนเอาเป็นนี้
โอเคคืออะไรไอ้ตรงสัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์เซฟหรอไม่รู้นะฮะผมมั่วนะครับเดี๋ยวตรงนี้เกิดมั่วชอบมันมีท่าคอมโบอุ้ยตายแล้วแป๊บๆเล่นมากฟันเพลินๆไม่ได้เลยสรุปมันตายไหมเมื่อกี้อุ้ยชุดโลกชุดโลกแหละมีถุงมือมีหมวกเดี๋ยวน้ำหนัก 1.6 ต้องใส่เราใส่แต่หมวกนะครับโอเคแล้วก็เป็นตัวละครเป็นไอ้นี่เป็นมอนสเตอร์มีเซฟไหมไม่มีใช่ไหมBell of Return คือกลับใช่ไหมโอเคไปตรงนี้ก่อนเฮ้ยคือมันยังไม่ตายมันเหมือนเข้าไปข้างในโอเคอะไรวิ่งไปไหนโอ้ยหูมีงี้ด้วยอันนี้อะไรอ่ะไม่ได้โอเคตรงนี้สุดแล้วนะฮะผมอาจจะต้องย้อนลงไปฝั่งตรงฝั่งขวานะครับโดดลงเลยเดี๋ยวเจ็บหนักเลือดจะหมดแล้วเนี่ยโอเคผมขอขึ้นไปตรงนี้ก่อนเพราะว่าฝั่งนี้มีของผมจำได้ที่ผมจะกระโดดขึ้นมานะฮะนี่ไงเปิดประตูล็อกด้วยอ่ะแล้วตะกี้ผมเปิดประตูตรงนี้แล้วเราไปไหนเดี๋ยวผมเคยขอขึ้นไปข้างบนก่อนนะฮะคือเกมภาพในอันนี้ภาพมันจะมืดหน่อยนะครับผมนี่ผมเปิดไมค์ยังไงเดี๋ยวไม่ใช่ยังไม่เปิดไมค์นี่ผมร้องเลยนะอันนี้ป่ะอ๋อนี่สโตนแบ็กสมิธอะไรวะนี่มีขวดเดลี่ไนท์อะเฮดจุดได้ไหมนั่นไงถือว่าเป็นบอสตัวแรกนะครับอุ้ยหูถ้าจะกระเด็นขนาดนี้อะไรอุ้ยผมนี่กระดกยาเลยโอ้โห
โอ้ห้ามโดนใกล้ๆด้วยอุ้ยอุ้ยอย่าอย่าพึ่งเอาละผมต้องหาที่ว่างอุ้ยหนึ่งสองโอเคหนึ่งสองอุ้ยโอ้โหนอนรีเทิร์นเฮ้ยมีคนลากเรากลับด้วยอ่ะฮัลโหลมาแล้วนะฮะก็ตะกี้หลังจากที่ไปตายตรงนั้นมานะครับแล้วก็NPC ตรงนี้ตอนแรกยังไม่มีนะแต่ว่าผมคุยกับตรงนี้ฮะคุยกับเชิงเทียนนะครับแล้วก็ make offering นะฮะแล้วมันจะมีพวกไอ้โทเทมสเตย์อะไรเงี้ยที่ผมเอามาคีลงคีริกอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบกดใช้ลองกดใช้ดูมันก็เลยโผล่เป็น NPC ในนี้นะฮะก็มีเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยดูดิอ๋อมีซื้อนี่คือดาบเรานะฮะเนี่ยอยากได้หอกมากเลยอะหอก500ซื้อดีไหมใช้หอกดีไหมฮะเดี๋ยวก่อนอ่ะแล้วก็กดออนไว้ก่อนนะฮะโอเคแล้วนี่กดไปดูไปไอเทมดิโอเคเป็นพวกเลือดตอนไปแล้วนี่ล่ะขายอะไรนี่แพงมากเลยอ่ะดูดิ500อ่ะโอเคเดี๋ยวผมต้องไปเอาเกลือคืนนะครับ ไกลอ่ะโหอย่างไกลเลยทีนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะช็อตคัตดรอเพราะมันเป็นช็อตคัทยูบิวบีเวกเก็ตมันเสียเวลาโดนอีกฟาร์มต้องฟาร์มโซอย่างเดียวเอทอะเฮดแสดงว่าตรงนั้นมีช็อตคัทนะฮะช็อตคัทแบบเหมือนช็อตคัทไปห้องบอสเกิดใหม่หมดเลยแฮะเหมือนมาเหมือนมาทางนี้ปลอดภัยกว่าจำไม่ได้แล้วจำทางไม่ได้ว่าตรงนั้นไปไงอยากเปลี่ยนปุ่มมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะออปชั่นตรงไหนวะเมนู
เกมคอนโทรลรีแมปคีย์ไหนมีอาร์ทีเนทไหมคือผมกดคอนโทรลไม่ขนาดนะคือนิ้วกลางมันอยู่ชิปแล้วอะบล็อกเลฟคอนโทรลโอเคใกล้ใกล้นิ้วขึ้นมาหน่อยคือมันค่อนข้างไกลนิ้วครับผมไม่ถนัดครึ่งหลอดแล้วรู้ไหมกด C ด้วยอ้าวมีในนี้ด้วยเหรอเหมือนบอนไฟนะฮะเหมือนบอนไฟในดาร์กโซนนะครับคือถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นเลยอะไรอย่างนี้ปะมามีบอนไฟแล้วมาง่อดีใจได้ไม่นานกระโดดไม่โดนเว้ยโดนดิโอ้คอมโบว่ะโอ้ยมันกระโดดถึงได้ไงเนี่ยโอ้ใจเย็นเพื่อนยังจะโดนอีกมันเริ่มข้างแล้วอ่ะอุ้ยมอทันเว้ยโอ้ยมันเริ่มรัวมันเริ่มรัวอีกนิดเดียวเนี่ยบอสตัวที่หนึ่งตายไปเรียบร้อยอาเชิบเชิบเชิบอาเชิบเชิบเชิบโทเอ๊ะในบอกให้แม่มาขอได้อะไรเนี่ย
ี๋ยวนะผมได้อะไรมาต้องไปอย่างนี้ปะไม่ใช่อันไหนวะอะไรเดี๋ยวผมอ่านก่อนไวลิงทูกับแฮนซิมโบลิกอ่านไม่ออกเว้ยอินคีสซอลอ๋อทำให้ได้ซอลมากขึ้นรีดิววอร์ดิ้งเอฟเฟกต์ใส่ก่อนละกันเผื่อดีนะฮะโอเคแล้วก็เหมือนจะได้นี่ไงเหมือนโซป่ะโอเคเดี๋ยวผมขอกลับ โอเคตะกี้นะฮะอยู่ดีโปรแกรมตัดนะครับก็เดี๋ยวผมจะกลับไปอัปเกรดนะครับรู้สึกคือยังไงต้องวาร์ปกลับอย่างเดียวหรอสงสัยต้องวาร์ปกลับอย่างเดียวนะฮะมันมีไอเทมวาร์ปกลับปะเลฟเมาส์เนี่ยเลฟเมาส์เอามันให้กดสเปคบาร์แทนยูสไป ไหนดูสิไปไหนอ้าวเพื่อแล้วของหายไปเนี่ยของหายไปเลยของหายไปเลยสงสัยผมต้องเดินกลับนะครับเดินเดินกลับก็ได้โอเคเดี๋ยวแล้วช็อตคัทตรงนั้นมันไปไงวะเดี๋ยวมีปัญหาเหรอมีปัญหาเหรอโอ้ยเสียงหมดโอเคงั้นเดี๋ยวกลับไอ้นี่ไปก่อนแล้วกันมีซอต้อง 3,000 แล้วอ่ะกลับเมืองเอ้ยกลับเมืองแรกเนี่ยมันไอโอเคมาอัพก่อนเลยเอ้ากดคลิกไม่ได้แล้วอะให้กดสเปคบาร์อย่างเดียวเลเวลอัพใช่ไหมโอเคจิ๊บเอ้ากด yes สิเออปึ้งเวลสี่อ๋อพอเลเวลอัพทีนึงเราก็จะได้เป็นแบ็กอันนี้มาหนึ่งเอาไว้อัพสกิลใช่ไหมโอเคลงมาอันนี้เราจะอัพเป็นคลาสดีเฟนเดอร์ไหมนี้ดีกว่าผมขออัพนี้นะฮะYes. อัพแล้วใช้หอกได้ใช่ไหมกดอัพอีกอัพอีกเลเวล6แล้วเดี๋ยวแล้วถ้า make offering ไม่ได้ skill T มี2อัน skill T มี2อันชับอัพหอกแล้วก็คาสองสวอตไฟเตอร์อันนี้อะไรเพิ่มเด็ก
มจะเล่นสายหอกหอกแล้วหอกนี่มันอะไรอ่ะผมเล่นสายหอกแล้วก็สายโล่ดีกว่าได้ไหมโอเคหอกแล้วก็โล่นะฮะแล้วก็ขึ้นมาเป็นสตริงนี้ดีกว่าโอเคแล้วผมก็จะขึ้นมาอัพนี้เร็วอัพอีกทีนึงโอเคคีย์สกินวินพาวเวอร์เดี๋ยวนะหรือผมจะหนีมาเส้นนี้ดีแล้วก็นี่ไฟแมนคลาส3เดี๋ยวนะจุ๊บคืออันนี้แต่ถ้าเกิดอันนี้ได้ Defender 2ใช่ไหม Defender 3เดี๋ยว Defender 2 1คลาส1คลาส2นี่คลาส2อยู่นี่ผมสามารถจึงมานี่แล้วก็มานี่แล้วก็มาอัพนี่บรรจบกันได้โอเคผมอัพมั่วๆนะอันนี้ผมเวล7แล้วแล้วผมก็มาเอ้ยนิดอะครับเล่นแบบไม่รู้อะไรเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวแล้วทำไมผมเปลี่ยนสกอร์ข้างบนไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคือจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยเกมคอนโทรลเมาส์ December ว่ะเอาพอจริงๆมันต้องใช้เมาส์ได้ดิแล้วเลสอันนี้แล้วก็ชิปโอเคมัน December ว่ะแย่จังจริงมันกดใช้เมาส์ได้นะครับเนี่ยเฮ้ยเอาเป็นว่าผมซื้อหอกนี้ก่อนโอ้ยต้องใช้เด็กอะใช้ค่าเด็กกันเนี่ยหอกนี่ต้องใช้เด็กด้วยเหรอวะแป๊บนึงนะฮะผมขอกดออกแล้วเข้าใหม่ก่อนโอเคโอ้เท่ก็นะครับเมื่อกี้ผมไปปรับปุ่มมาแล้วก็มาใส่ของนะครับยาวไปเดี๋ยวไปลองของกันก่อนก็หลบได้เหมือนเดิมง้ออุ๊ยเ
ดิเท่อะเท่หล่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่รู้สึกว่ามันจะโจมตีค่อนข้างช้านิดนึงนะฮะโอเคเดี๋ยวผมไปอัพอีกเลเวลนึงก่อนผมมาเอาแค่นี้แหละไปปึ้งเวล8นะฮะแล้วก็สกิลทีผมว่าสกิลทีนี่ผมอัพผิดแน่นอนเลยเพราะว่าอันเนี้ยอ๋อมันใช้ two hand card เนี่ยมันก็ใช้สเปียร์อ๋อเพิ่มเด็กมันก็เพิ่มเด็กนี่แหละแต่ทำไมมันเพิ่มสเต็งด้วยล่ะคือถ้าไปนี้ก็จะเพิ่มเด็กอันนี้เพิ่มเด็กป่ะเนี่ยเพิ่มสเต็งอ่ะเอ๊ะมันกดเบิ้ลได้เหรอเนี่ยๆๆมันมีจุดเนี่ยถ้ากดว่ามันเพิ่มมันกดเบิ้ลได้ใช่มั้ยผมไปนี้ก่อนก็จะมาอัพอันนี้ปึ๊บโหตัวนี้ต้องใช้2อันเพิ่มเด็กเป็น8โอเคนะฮะก็เกมอะไรเนี่ย Dark Soul 2D เรียกงี้ได้ไหมไม่ได้ Soul of อะไรสักอย่างหนึ่งก็เป็นเกมเกลือแล้วกัน The Dark Soul อันนี้ขอเรียก Dark Soul นะฮะแซ่บแล้วฟิกเกมมิ่งลาไปก่อนนะครับส่วนคลิปตอนแรกๆนะฮะที่มันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่ามีปัญหาเรื่องโปรแกรมนิดหน่อยตอนนี้ก็ครึ่งหลังไอ้ส่วนหลังๆผมก็ได้เปลี่ยนตัวโปรแกรมในการอัดแล้วนะฮะฝากกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับยังไงเจอกันคลิปต่อไปนะฮะหวังว่าจะได้เล่นเกมนี้ยาวๆแซ่บแล้วฟิกเกมมิ่งลาไปก่อนนะครับพูดซ้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้สวัสดีจ้า